ศึกแสงมรกตที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับประจำวันศุกร์ที่19สิงหาคม2559ครับมาดูมวยคู่ที่4ของรายการคมพยัคฆ์ตีเมืองเลยครับเจอกับยอดขุนพลมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับคมพยัคฆ์มา122นะครับยอดขุนพล124ต่อน้ำหนักให้กัน2ปอนด์นะครับคมพยัคฆ์ตีเมืองเลยก็ลูกศิษย์ของตีเมืองเลยครับส่วนด้านของเจ้ายอดขุนพลฟอร์มล่าสุดนี้เอาชนะน็อกยก4ปออุทัยสอจอเปียกอุทัยมาครับคมพยัคฆ์นี่แพ้เคนมออันดามันมาครับกรรมการบุญพาปรากฏผลนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับยก2ปล่อยตัวมาคมพยัคฆ์ต่อ7-4ผลงานของพันจ่าอากาศเอกอัดพงษ์อมนันท์นะครับยอดนี้เก็บได้ 465,560 บาทครับต่างชาติ127คนครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ขี้เหร่ครับขยับเข้าหานะครับแข้งขวาคมพยัคฆ์รอง้างขวารอเช่นเดียวกันครับขวามาครับดูในครับดูนายตีไม่ได้ครับพยายามจะขยับเข้าหาครับทางด้านของยอดขุนพลครับแต่ก็ยังเดินไม่จริงครับคมพยัคฆ์เองก็มีลูกคู่อยู่แล้วครับกรรมการก็พยายามจะกระตุ้นให้ออกอาวุธครับก็เป็นคำถามที่หาคำตอบยากหน่อยครับเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนะครับกำลังจะพูดถึงว่าออกแล้วให้คะแนนหรือเปล่าล็อกรัดตีซ้ายครับคมพยัคฆ์เจอขวาของยอดขุนพลครับตีขวาอัดเข้าไปขวางด้วยซ้ายซึ่งก่อนเกมการชกในศึกแสงมรกตก็มีการนัดบรรดาเซียนมวยครับขาเล็กขาใหญ่ครับมาประชุมร่วมกันเพื่อหาทิศทางในการเดินของกรรมการที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับระยะหลังตัดสินไม่ตรงใจกับเซียนมวยหลายต่อหลายครั้งครับทำให้เกิดวิกฤตไปพอสมควรก็ไม่รู้ว่าจะคุยกันรอบที่เท่าไรแล้วครับเพราะว่ามวยนี้ก็มีอยู่2ฝั่งครับแดงน้ำเงินครับเล่นแดงก็มองว่าแดงดีครับเล่นน้ำเงินก็มองว่าน้ำเงินดีกว่าบนเวทีนะตอนนี้ไม่รู้ใครดีไม่ดีแล้วครับต้องออกก่อนครับอาวุธกรรมการหมดยกที่2ครับยังไม่เร่งทะลุ 80% นะครับคาดว่าจะเป็นยกที่3นี่แหละครับต้องเร่งออกแล้วยกที่3ครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์คมพยัคฆ์ต่อ 5-2 ครับแข้งขวาครับคมพยัคฆ์แทงขวาราคาไว้ยอดขุนพลพยายามจะสอดในไม่ได้ครับคมพยัคฆ์นี่สอดคืนครับอ้าวครับสอดได้ตีขวาเบาๆครับตีเข่าขวามาครับยอดขุนพลเจอขวาของคมพยัคฆ์โอ้โหจะเตะขวาครับเสียหลักล้มซ้ายหน้าครับคมพยัคฆ์ตีขวาครับเจอเข่าซ้ายโต้ตั้งแขนไว้ตีเข่าซ้ายครับคมพยัคฆ์กระทุ้งขวาตีได้กรรมการปล่อยให้ตีนะครับเพราะว่าไม่มีใครไปเอาเปรียบคู่ต่อสู้โดยการเกี่ยวเชือกเสียบซ้ายแทงขวาโต้ครับเสียบซ้ายครับอื้อหือเอาล่ะเสียงเฮระดังเชียวครับมวยต่อพลาดอยู่ข้างล่างแข้งขวาครับคมพยัคฆ์
ต้องเอาคืนแล้วครับวางแข้งขวาครับโอ้สู้กันที่แขนก่อนครับสู้กันที่กำลังแขนก่อนแต่ว่าขายังไม่มีใครแทงครับแทงขวาราคาไว้เด้งตีขวาครับยอดขุนพลครับพยายามจะคล้องเอางัดศอกเจอเข่าซ้ายกระทุ้งขวาครับเจอขวาโต้วางแข้งขวาคมยักษ์เกี่ยวได้ฮุกซ้ายไม่ถึงครับแทงเข่าซ้ายสวยครับยอดขุนพลฟันศอกซ้ายครับคมยักษ์มอราชพัฒน์จอมบึงก็มีทั้งยอดขุนศึกยอดขุนพลครับเสียบเข่าขวาครับคมยักษ์เสียบซ้ายครับต้องถอยเลยครับเจอซ้ายทีนึงหมัดขวาตามครับคมยักษ์แทงเข่าขวาครับแทงเข่าขวาโอ้โหยุ่งแล้วครับแบบนี้ยุ่งแน่นอนครับยอดขุนพลครับตีเข่าขวาขวาอีกทีนึงกรรมการเข้ามาเบรกไว้โอ้แล้วยุติเลยครับเอาความปลอดภัยไว้ก่อนครับโดนไปชุดใหญ่ครับเจอแทงยาวๆมาครับเนี่ยครับกระทุ้งนี่สะดุ้งแล้วครับสะดุ้งแล้วครับสองจิตสองใจทิ้งตัวไม่ทิ้งตัวแต่ว่าไม่ทิ้งก็ไม่เป็นไรครับกรรมการเอาปลอดภัยไว้ก่อนเข้ามาขวางชาร์จไว้ครับกรรมการบุญพาปรากฏผลครับแล้วก็หันไปชูมือให้กับคมพยัคฆ์ตีเมืองเลยครับเร่งชุดเดียวนี่ผ่านเลยครับทะลุไปเลยครับเทคนิคอลน็อกเอาท์ได้ในยก3ครับ